ครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมการตกแต่งใบมีดตัดหญ้าธรรมดาให้เป็นใบมีดไดหญ้าแล้วก็พ่วนดินในเวลาเดียวกันนะครับในเครื่องเดียวกันนะครับได้ประโยชน์ถึง3อย่างนะครับที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับคือบริเวณที่เฮาตัดหญ้าและไดหญ้าแล้วก็พ่วนดินในเวลาเดียวกันนะครับโล่งเตียนไปพอสมควรพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะโล่งนะครับอีกสักพักหนึ่งนะครับหลังจากที่เฮาตัดหญ้าได้หญ้าและพ่วนดินไปแล้วก็จะโล่งเตียนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับเกี่ยวกับการปรับแต่งใบมีดเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งผลงานของการตัดหญ้าได้หญ้าแล้วก็พ่วนดินกันก่อนนะครับครับการพ่วนดินนะครับพี่น้องเฮาก็อาจจะใส่จัก 2-3 เที่ยวก็ได้นะครับคือเดินหน้าไปเที่ยวแรกเป็นการตัดหญ้ารอบ2ก็เป็นการได้หญ้ารอบ3ก็เป็นการพ่วนดินนะครับคือเดินหน้าถอยหลังแล้วก็เดินหน้าก็ถือว่าแล้วเป็นหน้าเป็นหน้าไปครับนี่ครับจากพื้นที่ที่66นะครับแป๊บเดียวนะครับโล่งเตียนเลยแต่ตัวนี้ยังบ่ทันได้คอยปล่อยใบมีดล่วงเลิกนะครับเดี๋ยวมื้ออื่นเอาอีกเที่ยวนึงนะครับบริเวณตรงนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับนี่แปลนเลยครับลงเตียนเลยพร้อมที่จะปลูกพืชได้นะครับพี่น้องลองเบิ่งเด้อครับเด้อเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งรายละเอียดอีกเทื่อนึงว่าเฮามีการตกแต่งใบมีดจังได๋ครับครับพี่น้องครับทีนี้มาเบิ่งวิธีการปรับใบมีดจากใบตัดหญ้าจะให้เป็นใบได้หญ้าแล้วก็พ่วนดินไปในข้าวเดียวกันปกติใบตัดหญ้านะครับมันก็จะมีลักษณะตรงไปจังซี่นะครับอันนี้มี2ใบนะครับซ้ายขวาพอดีเฮาก็ใส่เครื่องมือนะครับใส่เครื่องมือในการปรับตัวนี้นิดนึงนะครับปรับประมาณครึ่งต่อครึ่งนะครับที่มันโผล่มาสมมุติว่าตัวนี้4นิ้วเฮาก็ปรับตรงบริเวณตำแหน่งที่ตรงกลางนะครับให้โค้งลงนิดนึงทำมันยาวได้นะครับตัวนี้ให้มันตรงไปเลยก็ได้ครับตรงมาแล้วก็โค้งลงแล้วก็ตรงไปเลยตัวนี้มันจะเฮ็ดให้สามารถตัดหญ้าได้ดีกว่าตัวนี้นะครับแต่เหมือนว่าตัวนี้เป็นใบมีดเก่านะครับมันก็ค่อนข้างจะซึกหลอไปแล้วส่วนนึงนะครับเวลาเฮาปรับมันก็ได้แค่นี้นะครับตัวนี้ปรับเวลาปรับนี่ผมปรับตอนที่เอาเข้าแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้มันปิดเปิดมันถอดออกยากก็เลยบ่ได้ออกมาปรับข้างนอกนะครับใส่
ค้อนตีตะปูนะครับงัดตรงนี้ปรับให้มันได้องศาพอประมาณนะครับประมาณนี่แหละนะครับให้นี่คือกันนะครับตัวนี้มันจะซอยได้ทั้งตัดหญ้าแล้วก็พ่วนดินนะครับตัดหญ้าพ่วนดินแล้วก็ได้หญ้าปกติเวลาเครื่องตัดหญ้านี่เครื่องตัดหญ้านี่มันสิมีลักษณะใบตรงๆนะครับเวลาตัดมันก็จะไปต้านกับดินนะครับมันบ่สามารถที่จะขุดตัวลงไปทั้งใต้ดินได้แต่ว่าตัวนี้ตัวที่มันเสี่ยงนะครับจะเป็นตัวซอยในการดายหญ้าถ้าหากว่าเฮาต้องการให้มันพ่วนดินไปในข้าวเดียวกันกับกดให้มันลึกลงไปนิดนึงนะครับแต่มันก็มีข้อจำกัดอยู่นิดนึงครับก็คือว่าเวลาเฮาใส่ตัวนี้ตัดตัวนี้ก็ต้องให้เป็นช่วงที่ดินที่มันชุ่มนะครับดินชุ่มดินเปียกอยู่ถ้าเป็นดินแห้งๆผงๆนะครับมันก็จะเกิดฝุ่นเกิดไงนะครับนั่นก็เวลาใส่ก็ใส่ในช่วงที่ดินมันบ่ฟุ้งนะครับนี่คือลักษณะของมันที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเวลาเฮาใส่เครื่องจักรกลพวกนี้นะครับเราต้องเซฟเจ้าของนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าเครื่องมือทุกชนิดล่ะนะครับเวลาเฮาใส่ต้องระมัดระวังก็คือเวลาตัดต้องสวมแว่นตาหรือใส่หน้ากากนะครับป้องกันการกระเด็นของหินของไม้กระเด็นใส่ตาแล้วก็ที่สำคัญตรงแข้งขาของเฮานะครับมันจะมีเศษไม้เศษดินเศษหญ้ากระเด็นใส่เฮาก็ต้องใส่รองเท้าบูทใส่กางเกงขายาวนะครับป้องกันไว้แล้วมันก็จะมีด้านในนะครับมันจะมีแผ่นเล็กแผ่นหนึ่งสำหรับป้องกันการกระเด็นเข้าไปชนเจ้าของครับพอดีตัวนี้มันหลุดออกเมื่อกี้บ่ทันได้ใส่นะครับนะครับนี่คือวิธีการปรับเครื่องตัดหญ้าหรือใบตัดหญ้าให้เป็นเครื่องดายหญ้าแล้วก็เครื่องพ่วนดินในเวลาเดียวกันนะครับครับพี่น้องครับสำหรับท่านที่ชมแล้วนะครับคืออยากประยุกต์ใส่นะครับแต่บ่มีเครื่องตัดหญ้าแบบรถสูบนะครับก็บ่เป็นหยังครับสามารถประยุกต์ใส่กับเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายได้นะครับเพียงแต่ว่าปรับขนาดของใบมีดให้มันมีลักษณะมีขนาดที่หน่อยลงกว่าเก่านะครับลักษณะของใบมีดกะปรับคือกันครับตามภาพที่ผมขึ้นให้ในเบื้องต้นนะครับเราสามารถประยุกต์ใส่ได้นะครับแต่ว่าข้อที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยนะครับครับนี่ก็เป็นการแชร์ความรู้และประสบการณ์ที่เฮาเฮ็ดมานะครับเพื่อให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับพี่น้องมีหยังดีๆกะติชมเข้ามานะครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมขอบคุณและสวัสดีครับ